ครับคุณม่อนสวัสดีครับค่ะก็ชัดเจนตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ทำลายสถิติสูงสุดอีกครั้ง 1,366 นะคะครับใช่ครับก็ไปกันต่อเนื่องจะมีหุ้นเหลือให้ลงทุนได้หรือเปล่านะถ้าไม่มีเหลือฮะไม่มีเหลือต้องดูตั้งแต่ตอนเช้าว่ามีหุ้นแค่2ตัวที่ผมเล็งว่าจะให้ในรายการนี้ก่อนราคาไม่ขยับนะฮะค่ะพอถึงตอนนี้มันก็เริ่มมีขยับขึ้นมาค่ะก็มีอยู่3ตัวในใจนะฮะผมจะไม่ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาสักตัวหนึ่งเพื่อให้ว่าให้นักลงทุนถือข้ามปีเน้นว่าถือข้ามปีเพราะว่ามองว่าในปีหน้านั้นหุ้นบริษัทนี้บริษัท มีหลายตัวนะฮะแต่ขอเลือกตัวหนึ่งก่อนในสำหรับปีนี้หุ้นบริษัทนี้น่าจะมีดีลที่ดีในปีหน้าดีลที่ดีในเชิงของการปรับโครงสร้างทุนดีลที่ดีในแง่ของการจะมีพันธมิตรอาจจะมีการเข้ามาถือหุ้นขายหุ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมประเมินว่าบริษัทนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นครับคุณม่อนครับค่ะก็ย้ายนักลงทุนถือข้ามปีค่ะเป็นหุ้นในกลุ่ม property ครับ property แล้วหลายคนอาจจะจำชื่อไม่ได้แล้วด้วยก็บริษัทก็เงียบมากแล้วผมเคยสอบถามผู้บริหารว่าเมื่อไหร่จะประกาศแผนสำคัญอันนี้เขาบอกว่าจะประกาศธันวาพอโทรไปคุยธันวาเขาบอกแม้ทำแผนไม่ทันขอเป็นมกราเพราะมกราเราจะได้ยินข่าวดีจากหุ้นตัวนี้ก็ดีชอบอย่างนี้ถือสักระยะหนึ่งนะคะใช่ครับค่ะถือไว้นะฮะราคาหุ้นยังไม่สูงครับค่ะหุ้นตัวนี้คือหุ้นบริษัท Capital Thai Property ฮะตัวย่อค่ะถูกไหมฮะค่ะ Capital ค่ะไทย Property ตัวย่อคือ KTP ครับโอเค K King T Thailand P People ครับ Capital Thai Property ตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะราคาตอนนี้คือ1.53 บาทครับขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะวันนี้บวกมา 5% นะฮะโอ้เหรอฮะคือเพิ่งขึ้นเมื่อคู่นี้เองฮะตอนผมรอที่เกิดรายการเนี่ยราคานั่งดูมาทั้งวันค่ะแต่ผมเน้นว่ายังไงตัวนี้เนี่ยถือข้ามปีเพราะผมเชื่อว่าราคาหุ้นไปไกลผมเคยประเมินหุ้นตัวนี้ว่าถ้าเป็นไปตามที่คาดไว้ราคาหุ้นน่าจะทะลุ2บาทได้ไม่ยากเท่าไหร่หุ้นประเภทแบบนี้ที่ผลประกอบการแย่ๆเนี่ยบอลพอพลิกกลับมาดีเนี่ยนะครับราคาหุ้นเป็นเท่าตัวฮะอันนี้เป็น property ทางด้านไหนคะ property เลยครับสร้างบ้านเลยครับสร้างบ้านเลยชื่อยี่ห้ออะไรบ้านนะฮะแล้วก็เขาก็มีอาคารให้เช่าเช่นอาคาร Jewelry Trade Center นี่ของเขานะครับอ๋อ Jewelry Trade ที่สูงๆตรงเจริญกรุงตรงนี้เขาแล้วเขามีที่ดินเยอะซึ่งจะประกาศโครงการใหม่ๆออกมาในปีหน้าปีนี้ยังไม่เด่นนะยังไม่เด่นเพราะว่าโครงการต่างๆเขาปีนี้ไม่คืบหน้าเท่าไหร่ในปีหน้าเราจะได้เห็นชื่อแปลกๆของโครงการของเขาเข้ามาอันนี้รีสตรัคเจอร์มาก่อนหรือเปล่าครับพี่ตัว KTP ครับพอดีผมไม่ค่อยได้ยินเสียงคุณม่อนคุณม่อนว่ายังไงนะตัวนี้มีการรีสตรัคเจอร์ในเรื่องโครงสร้างธุรกิจมาโดยตลอดหรือเปล่าคะยังเลยอ๋อยังเหรอคะพราะการที่ยังนี่แหละมันยังเป็นเฟชชี่อยู่ครับคุณม่อนนะฮะเป็นเฟชชี่อยู่เพราะการรีสตรัคเจอร์ปั๊บเนี่ยราคาหุ้นผมว่าคนละเรื่องละกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ขอนิดหนึ่งเป็นสองสว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Capital Thai Property นะครับค่ะมีนักลงทุนต่างประเทศบางรายด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูรายชื่อผู้ถือหุ้นนะสักครู่นะครับค่ะค่ะจะได้ดูหน้าหน่อยนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะKTP นะคะผมเคยสัมภาษณ์กับทางบริษัทด้วยผมเห็นงบการเงินแล้วผมบอกบริษัทนี้ยังไงก็ต้องมีการปรับโครงสร้างธุรกิจอย่างแน่นอนนะครับอ๋อไพ่คือบุกบาทกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทนะฮะมีต่างประเทศคือ Capital Land นี่แหละ Capital Land น่าจะเป็น Capital Land ไต้หวันด้วยนะอ๋อค่ะอาจจะมีไต้หวันญี่ปุ่นเข้ามานะฮะอ๋อค่ะบริษัทนาวาทรานสปอร์ตชิปปิ้งนะครับนาวาสปอร์ตชิปปิ้งกลุ่มโรจนะไพบูลย์อ๋อค่ะโอเคก็จะนับภัยบุญค่ะมีกลุ่มบุญนาคด้วยนะครับค่ะมีกลุ่มอมาตยกุลด้วยครับเออผมว่าน่าสนใจมีกลุ่มกฤษฎาธารนนท์ด้วยครับคุณมดคิดดีๆนะฮะพูดนี่ผมที่รายชื่อที่ผมบอกมานี่มีหลายท่านที่ทำเกี่ยวกับ property ก็อาจจะมีใครไปจอยอ่ะใครก็ไม่รู้ไปดูกันเอาเองอ๋อค่ะค่ะราคาที่จะถือข้ามปีเปอร์เซ็นต์จากบาท55นี้น่าจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่คะนี่ผมเรียนว่าถ้าเกิดมีการปรับโครงสร้างคุณปรับโครงสร้างธุรกิจราคาเกิน2บาทครับราคาเกิน2บาทถือข้ามปีหน้านะฮะใช่ครับอ๋อค่ะมีลุ้นฮะลุ้นนะคะไม่ต้องยาวหรอกเอาถือสักถึงไตรมาสแรกพอดูว่าราคาหุ้นเป็นยังไงนะฮะในอดีตนะฮะคุณม่อนของตัวนี้ KTP เนี่ยนะฮะในอดีตเนี่ยราคาเคยอยู่เอาแค่ในรอบประมาณสักปีหนึ่งก็พอราคาเคยอยู่3.50 บาทถ้าย้อนหลังไปสัก3ปีนะครับคุณม่อนราคาหุ้นอยู่5 บาทกว่าย้อนหลัง3ปีครับอยู่5บาทกว่าราคาถูกครับคุณม่อนครับถ้าย้อนหลังไปเลยนะฮะต้องตกใจแน่คุณม่อนเพราะว่า
ในปี2003 2004ราคาหุ้นอยู่ที่เกือบ20บาทครับใช้บานเลยครับคุณม่อนราคาหุ้นตรงนี้นะฮะเราเห็นราคาวันนี้ที่เราคุยกันนี่มันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคุณม่อนเกือบ 8% จะเอา 10% เลยเหรอเหมือนตอนเราคุยกันเอราวันบ้างเราคุยอะไรกันบ้างตอนนั้นเออแต่หุ้นของพี่ขึ้นมาหมดทุกตัวนะคุยไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะรู้เหมือนกันเราคุยไปเรื่อยๆคุยมาขึ้นมา 10% นะฮะวันนี้ก็เหมือนกันขึ้นมาเรื่อยๆแต่ดูภาพกราฟนิดหนึ่งนะฮะพี่รณกิจคือกราฟมันมี3เลเวลในวันเดียวปึ้งเลยนะคะก็คือข้ามปีครับเพราะถ้าราคาขึ้นแรงแบบนี้ 7% อย่าไปซื้อตามครับอย่าซื้อตามนะรอย่อนิดนึงรอย่อนิดนึงแล้วซื้อถือข้ามปีราคาหุ้นตรงนี้ผมถือว่าถูกมากครับคุณม่อนเพราะว่าเราดูแค่ราคาในอดีตเกือบ20บาทตรงนี้ถือว่าบาทกว่าฮะบาทกว่านะพึ่งมานะเห็นแวบพึ่งมาจริงๆพึ่งมาจริงๆค่ะค่ะวอลุ่มก็น่าจะไปเรื่อยๆนะฮะท่านวอลุ่มสักล้าน2 10ล้านก็ยืนได้ใช่ครับKTP KTP Capital Thai Property Capital Thai Property ครับวันนี้ครับมอนครับได้ได้ครับพี่ถือข้ามปีนะคะอ่ะฉลองกันไปพี่อย่าลืมหุ้นเด็ดนะไม่ลืมครับหุ้นเด็ดครับพี่ขอสักเด็ดสักตัวเพราะว่าปีที่แล้วจำได้พี่โชว์ยอดเยี่ยมอินทัชอยากได้แบบนั้นเนี่ยเอาหุ้นเด็ดอย่างนั้นใช่ไหมฮะเดี๋ยวรอเอาแบบสบายใจเอาแบบอะไรเงี้ยแบบนั้นเอาแบบนั้นอะตอนนี้ยังไม่ให้ขอเมมไว้ก่อนรู้ครับแต่ทวงกันตรงหน้าจอนี่แหละเดี๋ยวลืมขอเมมไว้ก่อนแล้วตอนนี้นะฮะเดี๋ยวจะหาหุ้นดีๆไว้สักตัวค่ะค่ะได้ค่ะพี่ขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็เป็นอะไร